าวหวานสำราญใจรายการทำอาหารที่ครอบครัวจะยิ่งศักดิ์จะนำสูตรอาหารทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินจนสำราญใจค่ะทำง่ายมากๆนานาอยากจะบอกเลยว่าจานนี้เป็น1จานที่นานาเซฟเป็นจานโปรดของที่บ้านเลยค่ะตกบ่ายๆหรือว่าก่อนนอนผมว่าสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็โอเคนะรู้สึกเฮลตี้อ่ะข้าวหวานสำราญใจจานนี้นะคะติดตามกันได้ 9:10 น.ค่ะ